ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีหลายเมืองทั่วโลกที่ใช้ภาษาไทยโดยมีการศึกษาของนักภาษาศาสตร์เปรียบเทียบเชิงประวัติพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาออสโตรเซียอย่างลึกซึ้งในขณะที่ภาษาเวียดนามซึ่งน่าจะใกล้ชิด กับภาษาไทยมากกว่าเนื่องจากมีระบบเสียงวรรณยุกต์เช่นกันแต่ภาษาเวียดนามจัดว่าใกล้ชิด กับภาษามอญโดยนักภาษาศาสตร์เช่นโทมัสและเฮดลีย์จัดภาษาเวียดนามอยู่ในสาขาเวียดเมืองซึ่งจัดเป็นภาษาหนึ่งในตระกูลภาษามอญมาตั้งแต่พ.ศ. 2513และต่อมาพอลเคเมเนดิกได้ศึกษาภาษาศาสตร์กับเอ็ดเวิร์ดแซปเปอร์โดยใช้วิธีเดียวกันแต่ไม่ได้จำกัดจำนวนคำผลออกมาว่าภาษาไทยนั้นถูกจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเซียนหรือที่เขาเรียกใหม่ว่าตระกูลภาษาออสโตรไทยซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้เขียนบทความเรื่องไทยกระไดAnd Indonesian A New Alignment in Southeast Asia ในปี1942และต่อมาเมื่อปี1975ก็ได้ปรับปรุงเขียนหนังสือใหม่เป็น Austro-Thai Language and Culture with Glossary of Roots โดยเมเนดิกได้แบ่งตระกูลภาษาในอุษาคเนใหม่โดยการแบ่งตระกูลภาษาเป็นการเอาภาษาไทยออกจากตระกูลภาษาจีนทิเบตที่จัดอยู่เดิมโดยภาษาไทยนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มไทยกระไดหรือในประเทศจีนรู้จักกันในชื่อกลุ่มภาษาจ้วงตงซึ่งเป็นกลุ่มภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ที่พบในอุษาคเนและตอนใต้ของประเทศจีนโดยช่วงแรกภาษากลุ่มไทยกระไดเคยถูกกำหนดให้อยู่ในตระกูลจีนทิเบตแต่เนื่องจากต่อมาเชื่อว่าภาษากลุ่มไทยกระไดมีความสัมพันธ์กับตระกูลภาษาออสโตรเซียนอย่างใกล้ชิดโดยชี้ให้เห็นว่าทั้งภาษาออสโตรเซียนและภาษากลุ่มไทยกระไดล้วนมีรากเหง้าเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ในปี1906วิลเฮมชมิดนักมนุษยวิทยาชาวเยอรมันเคยจัดกลุ่มภาษาในอุษาคเนทางตระกูลออสโตรเอเชียติกและออสโตรเนเซียนไว้ในตระกูลภาษาใหญ่ออสตริกโดยมีการแสดงภาษาความสัมพันธ์ในอุษาคเนแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มไทยกระไดและอินโดนีเซียนและอีกกลุ่มก็คือกลุ่มมอญอันนำหรือเวียดนามและเมลเยาส่วนโรเจอร์เบลนส์นักภาษาศาสตร์อีกผู้หนึ่งกล่าวว่าภาษากลุ่มไทยกระไดอาจจะเป็นสาขาของภาษาตระกูลออสโตรเนเซียนที่อพยพจากฟิลิปปินส์ไปสู่เกาะไฮล้ําแล้วแพร่สู่จีนแผ่นดินใหญ่โดยเขากล่าวว่าตระกูลภาษาไทยกระไดอาจจะเป็นภาษาของกลุ่มบอร์เนียวฟิลิปปินส์ในขณะที่ภาษาไทยของภาษากลุ่มกระไดมีการปรับโครงสร้างใหม่โดยได้รับอิทธิพลจากภาษากลุ่มมงเมียนและภาษาจีนโดยมีการสรุปว่าไผ่เย่ในจีนที่อยู่ทางตอนใต้ได้แยกตัวออกเป็นชนชาติต่างๆซึ่งสามารถครอบครองพื้นที่ทางอธิปไตยและสร้างมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันเป็นแกนกลางของตนเองได้สำเร็จโดยความเป็นเอกภาพแสดงออกผ่านคำว่ารากร่วมที่แสดงถึงพื้นเพที่มาอันหลากหลายของบรรดาชนเผ่าต่างๆที่เคยร่วมอดีตและเกือบทั้งหมดเคยร่วมพื้นที่กันมาก่อนในขณะที่รากร่วมหมายถึงการมีส่วนร่วมของหลายชนเผ่าที่มีส่วนในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและอารยธรรมของสังคมอุษาคเนนับตั้งแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบันโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชนธีราสัตยาวัฒนาผู้เป็นนักวรรณคดีนักภาษาศาสตร์และนักมนุษยวิทยาได้กล่าวถึงรากร่วมวัฒนธรรมไผ่เย่วว่าประกอบด้วย3ตระกูล3ภาษา3สายวัฒนธรรมคือไตไทยมอญขอมและจามมาลายูหรืออินโดนีเซียนโดยจะเห็นว่ารากร่วมชนชาติไทยได้ถือกำเนิดขึ้นมาช้านานแล้วในกลุ่มพวกไผ่เย่วแต่ในระยะนั้นยังไม่ใช่ชนชาติไทยในพื้นแผ่นดินไทยปัจจุบันแต่หากคนไทยในประเทศไทยปัจจุบันมีบรรพชนร่วมกับชนชาติไทยในกลุ่มไผ่เย่วแต่คนไทยในประเทศไทยปัจจุบันก็มีบรรพชนร่วมกับประชาชนพื้นฐานแห่งอุษาคเนทั้งที่เป็นพวกโปรโตมาเลเมลานีเซียนออสโตรลอยเวดดอยเนกริโตดอยเตโรมาเลลาวมอญขอมอันนำหรือเวียดนามม้งเย้าพม่าจีนจามซึ่งมาจากสายพันธุ์หลักๆได้แก่มอญและขอมโบราณออสโตรเซียนโบราณอินเดียนและจีน
ตั้งแต่โบราณกระทั่งปัจจุบันซึ่งต่อไปจะต้องมีการพิจารณารากร่วมของชนชาติเหล่านี้เอาไว้ด้วยโดยมีการพบความเกี่ยวข้องว่ามีการใช้คำศัพท์จำนวนหนึ่งที่ตรงกันเมื่อเทียบกับวงคำศัพท์ที่ร่วมกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาออสโตรนีเซียนซึ่งดูราวกับจะเป็นคำร่วมเชื้อสายกันโดยอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนพวกที่พูดภาษาออสโตรนีเซียนไม่ใช่พวกนักรบหรือว่าพวกที่เอาแต่รบหากแต่เป็นพวกพ่อค้านักผจญภัยและพวกรักสงบอย่างมากเมื่อพวกนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตหรือเสี่ยงต่อการเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดเวลาที่ตนอยู่บนบกหรือภาคพื้นทวีปแทนที่พวกเขาจะถอยร่นขึ้นไปหลบอยู่ตามหุบเขาหรือที่สูงบนภูเขาพวกเขากลับไปตั้งหลักแหล่งอยู่ตามชายหาดและด้วยความพร้อมที่จะพละจากชายฝั่งข้ามไปยังเกาะแก่งต่างๆในน่านน้ำที่เปิดกว้างและอิสระเสรีด้วยเรือโดยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ชัดว่าราว 2-3,000 ปีมานี้พวกออสโตรนีเซียนใช้เรือที่ทรงประสิทธิภาพที่เรียกว่าปราวบุกเบิกสัญจรไปเรื่อยๆทั่ว7ย่านน้ำเข้าครอบครองหมู่เกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกเกือบทั้งหมดพวกเขาข้ามสาครใหญ่คือมหาสมุทรอินเดียไปคบค้ากับผู้คนถึงทวีปแอฟริกานำภาษาออสโตรนีเซียนไปเผยแพร่ถึงเกาะมาดากัสการ์ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าภาษามาลากาซีโดยส่วนหนึ่งได้ฝังรกรากอยู่ที่นั่นงานของพวกเขาคือทำหน้าที่ขนถ่ายสินค้าสู่ตะวันออกกลางและยุโรปโดยเฉพาะอบเชยและการพลูพร้อมกับเอาเครื่องแก้วสร้อยคอเสื้อผ้าเครื่องสำริดกำไลที่สวมวงแขนสตรีกลับมาซึ่งโดยทั่วไปต้องใช้เวลากว่าจะเสร็จภารกิจถึง5ปีโดยนักโบราณคดีและมนุษยวิทยาบางคนกล่าวว่าพวกออสโตรนีเซียนได้ไปเยือนดินแดนแห่งทวีปอเมริกาเมื่อราว600ปีก่อนคริสต์ศักราชก่อนหน้าโคลัมบัสนับพันปีซึ่งหากกลับมาดูณถิ่นฐานเดิมของพวกออสโตรนีเซียนบนภาคพื้นทวีปของอุซาคาเนปรากฏว่าพวกที่พูดภาษาออสโตรนีเซียนซึ่งเคยเป็นเจ้าของอาณาจักรจำปาโบราณอันยิ่งใหญ่เคยเป็นผู้สร้างนครจำปาสักในลาวและเคยเป็นชนชั้นปกครองอาณาจักรหาริพุญญชัยหรือลำพูนโบราณผัดเปลี่ยนกันกับชนเผ่าไทยและค้อมพวกเขาสูญหายไปเกือบหมดราวกับถูกล้างเผ่าพันธุ์ที่ยังคงเหลือมีตกค้างอยู่บ้างก็ในเวียดนามภาคกลางและภาคใต้กับของภาคใต้อีกเล็กน้อยโดยเชื้อสายของพวกเขาคือจามและมีอีกจำนวนหยิบมือเดียวที่กลายเป็นคนป่าแต่ก็ถูกเรียกอย่างเหยียดยามว่าพวกขาหรือทาสที่อาศัยอยู่ตามป่าดงและภูดอยในลาวรวมถึงเวียดนามได้แก่พวกจรายระแดชรูหรือจารูลองเลและเซดังเป็นต้นแต่เมื่อหันไปมองข้ามผืนน้ำสีครามออกไปก็เห็นเชื้อสายของพวกเขาครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของอาณาจักรแห่งหมู่เกาะทะเลใต้และตลอดบริเวณปลายแหลมมาลายูซึ่งปัจจุบันนี้ได้แก่ประเทศต่างๆคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนในขณะที่ประชาชนพื้นฐานบนภาคพื้นทวีปในอุซาคาเนเกือบทั้งหมดล้วนสืบเชื้อสายหรือร่วมเผ่าพงวงวานกับพวกที่พูดภาษาออสโตรนีเซียนเหล่านี้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสยามก่อนสมัยสุโขทัยที่มีหลายชนเผ่าและต่อมาชาวไทยสยามตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาซึ่งผสมผสานกับพวกจีนใต้ลาวและขอมก่อนจะมาร่วมสายเลือดเดียวกันกับชาวจีนใต้อย่างหนักหน่วงตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ไปต้นมาและกลายเป็นคนไทยในปัจจุบัน